ตาครับแนะนำสื่อก่อนสิพาพี่น้องพูดคุยในเรื่องของการเลี้ยงหมูครับไปจังไดมาจังไดมื้อนี้หลานหลายอยากมาขอความรู้กับทางตาเป็นการแบ่งปันพี่น้องคนเลี้ยงหมูให้บอกซื้อบอกที่อยู่ก่อนพอครับสวัสดีครับผมนายท่องใบพิมพ์ร้านเรือครับคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงหมูกับมือใหม่ด้วยกันนะครับคุณได้ปีกว่าเรื่องกินหรือว่าเรื่องปัญหาอื่นๆถามมีวิธีแก้จังไดช่วงแรกๆก็ศึกษาไปเรื่อยครับเรื่องกินนี่ตายังมีวิธีบอกช่วงนั้นบ่มีเลยครับบ่ฮู้เรื่องยังเลยเฮ็ดจังไดตาช่วงนั้นก็เพิ่นแนะนำมาเนี่ยนะครับก็พอดีว่าหลานเป็นผู้จังไดเนาะว่าเห็นว่าว่าเปิด YouTube เบิ่งก็เห็นนะครับก็เลยถือโอกาสเด้อถือโอกาสว่าผลิตภัณฑ์อันนั้นมาใส่มือแรกใส่มือแรกก็เห็นจังซี่แหละครับคือขีดมือนี่แหละก็คือเห็นคือกันนี่แหละครับเป็นจังซี่เลยเป็นจังซี่ให้เห็นเลยแม่งวันนี่ก็สิห่างทันทีเลยครับช่วงแรกเป็นจังได๋ตาดีใจขึ้นมาหลายบ่ดีใจบ่ครับเฮาเห็นจังซี่แล้วเฮาก็ดีใจพี่น้องเพิ่นก็สิกลายไปกลายมาเพิ่นสิว่าบ่มีกินหยังนําวงนี้จะเป็นพื้นที่นอกบ้านอยู่ครับคันว่าพี่น้องก็จะมีคนมาให้มากๆครับจะว่าคันผู้ใดอยู่ใกล้บ้านก็จะว่ามีกินครับจะว่าตาว่าบ่ได้หลายบ่กินนี่ครับว่ามันร้อยนึงก็สิ80 90นี่ลดหลายครับมาแรงวันนี้เฮาฉีดได้ทุกอาทิตย์นี่ทั้งสิดีมาแรงวันครับเป็นจังได๋บัดแรงวันนี่ถ้าเฮาฉีดทุกอาทิตย์ชุดนั้นฉีดทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละเทื่อว่าเอาไว้นั้นละไอ้ขวดนึงครับอาทิตย์ละเทื่อก็ครับมันช่วงนั้นบ่มีเลยบางวันพอหมดไปก็พอมันก็คุ้มได้อีกเป็นเดือนมาเพิ่งมาเริ่มมีนี่ครับหลังน้ำท่วมตาครับเลี้ยงหมูของตานี่ชุดผลนี่มีจักโตครับรวมทั้งหมด25โตครับโอ้จะมีชุดแม่พันธุ์จักโตตาครับชุดแม่พันธุ์มีอยู่6โตครับแล้วก็ชุดน้อยก็มีอยู่มันเหลืออยู่3โตยังบ่ทันลงตาครับคันคนอยากเลี้ยงหมูจังซี่ก็มีแนวทางอันใดแน่เบื้องต้นครับกับการเลี้ยงหมูเฮาก็รักษาความสะอาดได้ก็ดีแล้วครับหมูเลี้ยงหมูนี่บ่ได้ยากเท่าใดครับเฮาดูแลดีป้องกันโรคป้องกันหยังให้เขาแน่ก็พ้นเลี้ยงได้ครับถ้าเฮามักเฮานั่นอีหลีพ้นความเหม็นความนั่นได้ครับก็เลี้ยงได้เท่านั้นครับบอกประสบการณ์นะครับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้ก็ผู้เพิ่นยังบ่ทันฮู้จักนี่สิเตรียมรับมือจังได๋ในสถานการณ์ที่น้ำท่วมครับช่วงนั้นน้ำท่วมเฮาเอาให้ทันนะครับหมูมันก็บ่เดี๋ยวหมูนอกน้ำคือเพิ่นว่ามันเป็นได้เป็นเน็บกินติมันเป็นตะคิ้วกินนะครับนี่แหละครับได้ผลิตภัณฑ์จากร้านลานี่แหละเพิ่นเอามาให้ใส่ร้องเบิ่งแต่ที่เดือนที่แล้วครับครับเพิ่นมาขึ้นมาแต่เถี่ยวก่อนติดใจเลยบ่ติดใจก็เลยนี่ก็เลยสั่งอีกครับอันนี้คือฉีดดับกิ้งไปน้ําคือ10รอบนอก10จักลิตรก็ตาครับประมาณตีไปประมาณ12ลิตรนะครับ12ลิตรนี่ฉีดจักมือเหมือนตาหรือว่าฉีดหมดเลยฉีดหมดเลยครับเพราะมัน2ขอบโอ้ขอบแม่น้ําขอบนี่น้ําตาครับพวกเป็นกินที่เป็นเหงียวหมูเป็นกินเหม็นๆคุยๆจังซี่ห่างว่าตาครับนี่แหละครับแห่งตัวสำคัญครับกินเหยาหมูแม่แม่เนี่ยก็แม่ท้องแห่งกินเหม็นตอนนี้ฉีดนี่ระดับกินครับหายไปเลยหายครับเขาฉีดตรงพื้นที่เขานอนนี่ครับเขาฉีด แต่ฉีดได้บ่อยๆแห่งดีเพราะว่าเหยาของแห่งเหม็นเขาตื่นมาใส่เราเห็นผลดีเขาก็ภูมิใจอยากใส่ต่อนี่ถ้ามันบ่ดีเขาก็บ่อยากใส่คือว่าตากันเลยว่ามันเป็นประโยชน์สั่งตารอบนี้ตาขอเป็นปริมาณอยู่ที่1ลิตรสิกาว่าใส่ดื่มโดนแน่แม่นอยู่มันก็จะใส่โดนเนาะได้ใส่แล้วมันจะใส่ต่อเนื่องทิ้งช่วงไว้โดนมันก็เป็นกินอีกถึงแม้ว่าเขาได้ใส่ต่อเนื่องไปมันก็ยาเขาก็ต้องใส่หลายผลิตภัณฑ์ครับไม่ง่ายครับช่วงในไทยกะนี่แหละครับเป็นผลิตภัณฑ์ไม่โพเบตครับที่อยู่กับทางตากับทางแม่ย่าละกะใส่แล้วละกะเห็นผลละกะเป็นประโยชน์กับตากับย่าชุดไทยลายไทยชุดครับให้กับทางตา
เขาเห็นจังใดจังสิเห็นรอยยิ้มหวานหวานเปิดแมทได้บ่เห็นรอยยิ้มหวานหวานนะครับบกเมื่อยไปลาพี่น้องจักบาทนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายลาลาคอลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับ